คยคิดกันไหมว่าทำไมอเมริกาถึงไม่ส่งผู้คนไปดวงจันทร์อีกครั้งเพราะที่นั่นพวกเขาเจอกับภัยอันตรายที่จะสามารถล้างบางมนุษย์จนสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ได้และมันที่ว่านั่นก็คือฉลาม สปอยหนังโคตรโม้ขอเชิญทุกคนพบกับภาพยนตร์เรื่องชาร์กไซด์ออฟเดอะมูนปฏิบัติการไอ้หลามฝ่าพระจันทร์ดุคำเตือนคลิปสปอยนี้อาจมีวาจากวนทีและดูดสมองซึ่งจะมีเนื้อหาบางส่วนที่ไม่เหมือนในภาพยนตร์ผู้ฟังท่านไหนอยากจะเอาสาระเต็มๆเขาแนะนำให้ไปเปิดหนังดูจะดีกว่านะครับเรื่องราวเริ่มขึ้นในยุคสงครามเย็นเมื่อสหภาพโซเวียตได้ทำการทดลองโปรเจกต์ซูเปอร์โซเยอร์เพื่อวางแผนจะได้เอาเขามาไว้ใช้ต่อกรกับกัปตันอเมริกาแต่เวลานั้นเด็กจบใหม่ไฟแรงอย่างเซอร์เก้ได้ทำบางสิ่งผิดพลาดจนทำให้โปรเจกต์ทดลองเนี่ยสามารถแหกกรงเลเซอร์หนีออกมาจากบ่อได้ใช่หรอครับพวกมันคือโปรเจกต์คิงชาร์กมนุษย์กลายพันธุ์ผู้มี DNA ของฉลามซึ่งเป็นนักล่าที่แข็งแกร่งที่สุดบนโลกเพราะพวกมันไม่ป่วยไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าไม่โดนล่าซะก่อนมันจึงเป็นเป้าหมายหลักที่ทางรัสเซียนั้นจะใช้มันต่อกรกับอเมริกาทว่าวันนี้ผลงานของพวกเขากำลังย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองเมื่อพวกมันทั้งฝูงได้หลุดออกมาเป็นอิสระจากแล็บทดลองลับและเข้าเข็นฆ่าเหล่านักวิทยาศาสตร์และพวกทหารจนพากันตายเป็นบือมีนำซ้ำกองทัพลูกหึงยังได้ลุกคืบเข้ายึดแล็บวิจัยจึงทำให้เซอร์เกและรุ่นพี่ของเขาคนหนึ่งไม่มีทางเลือกนอกจากจะขับเครื่องบินหนีโดยไม่รู้ว่าไอ้เครื่องบินเนี้ยมันเป็นจรวดท่องอวกาศแถมเซอร์เกเองก็ยังไม่เคยขับเครื่องบินอีกด้วยเขาก็ไปกดมั่วๆเพียงเพื่อหวังจะเอาตัวรอดเท่านั้นเจ้ารุ่นพี่ก็ได้ออกไปถ่วงเวลาพวกมันด้วยการใช้ปืนยิงปุ๋งเอ้ายิงไม่โดนซะงั้นโถเอ๋ยแบบนี้ก็ตายฟรีสิครับอ้าวหลังจากนั้นจรวดทั้งลำกระพุ่งปูตรงไปที่ดวงจันทร์ในทันทีตัดกับมหาปัจจุบันทันด่วนปี2024ประเทศอเมริกาก็กำลังที่จะเดินหน้าโปรเจกต์มุ่งสู่ดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่ปี1972ที่พวกเขาไม่เคยไปที่นั่นอีกเลยแต่ว่าในปีนี้พวกเขามีเทคโนโลยีที่เพียงพอที่จะส่งมนุษย์ไปเดินบนดวงจันทร์อีกครั้งนำโดยผู้การนิโคและเหล่านักบินมือฉมังทั้งหลายแหล่ก็ได้เตรียมการขึ้นบินเพื่อบันทึกลงหน้าประวัติศาสตร์อีกครั้งว่าอเมริกาคือผู้นำเรื่องดวงจันทร์อย่างแท้จริงไม่นานนักยานท่องอวกาศที่ชื่อว่าตาตู่ก็พุ่งปุ๊ดปูสู่นอกโลกอย่างเร็วจี๋ทว่าในขณะที่ทุกอย่างกำลังดำเนินไปได้อย่างดิบดีแต่แล้วจู่ๆทั่วทั้งยานก็เกิดอาการยานดิบขึ้นไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงพวกเขาพยายามอย่างหนักมากที่จะทำให้ยานกลับมาสู่วงโคจรให้ได้ไม่อย่างนั้นแล้วก็พวกเขาจะต้องหลุดไปนอกอวกาศหลายหมื่นกิโลแน่ท่ามกลางสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานผู้การนิโคก็สั่งให้นักบินเนี่ยรีสตาร์ทเครื่องขึ้นมาใหม่ก็น่าจะใช้ได้แล้วพวกเขาก็ทำตามนั้นปรากฏว่ายานอวกาศตาตู้เนี่ยได้กลับมาทำงานตามเดิมทุกคนต่างก็ดีใจมากลูกพี่ทำได้ยังไงเนี่ยเธอก็ตอบอย่างแย่ๆว่าถ้าคอมกูค้างกูก็แค่รีสตาร์ทเนี่ยเหมือนกันน่ะเดาเอาว่าจะได้ผลได้ผลเฉยแต่ว่ายานที่กลับมาปกตินี่ครับมันก็ได้ออกนอกเส้นทางการบินเรียบร้อยทำให้พวกเขาต้องประคับประคองเครื่องจนมันเนี่ยลอยดิ่วเข้าไปอย่างด้านมืดของดวงจันทร์ก่อนจะพุ่งชนเข้ากับพื้นผิวอย่างรุนแรงในเมื่อเห็นว่าผู้คนส่วนใหญ่ไม่ได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุในครั้งนี้มากผู้การนิโคก็ได้ออกคำสั่งให้เหล่าลูกน้องไปเช็คสภาพเครื่องปรากฏว่าตอนนี้พวกเขาไม่สามารถที่จะติดต่อกลับไปยังโลกได้ซึ่งมันแย่มากเพราะพวกเขาจะไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆถ้าไม่รีบซ่อมยานให้กลับมาใช้ได้แล้วก็จะต้องติดแงกเป็นมนุษย์ดวงจันทร์แน่นอนแต่ว่าในสถานที่นี้เองก็ยังพอมีโชคอยู่บ้างเพราะที่ใกล้ๆเนี่ยมันมีเครื่องยาตู้ทูที่สามารถส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ SOS กลับไปยังโลกได้พวกเขาจำต้องเสี่ยงที่จะออกไปนอกยานเพื่อหาเครื่องที่ว่านี้โดยมีผู้การนิโคนักบินที่1ไมเคิลและนักบินที่2เฮนรี่พร้อมกับวิศวกรคนหนึ่งจะเป็นผู้เก็บกู้เครื่องยาตู้ให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งโดยไอ้เครื่องนี้นะครับก็คือรถโรเวอร์ฉุกเฉินที่พวกเขาติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้นั่นเองใช้เวลาไม่นานนักพวกเขาก็เดินโดดดึงดึงกันจนมาถึงโรเวอร์ยาตู้ที่ว่าพวกเขาก็ไม่รอช้ารีบเก็บกู้เครื่องส่งสัญญาณได้ทันทีแต่แล้วในเวลานั้นพวกเขาก็พบกับเหตุการณ์แปลกๆเพราะว่าผิวบนดวงจันทร์เนี่ยมันเกิดแตกออกพร้อมกับพุ่งปรีตรงมาหาพวกเขาอย่างเร็วจี๋ซะด้วยทีแรกผู้การก็นึกว่าภูเขาไฟมันจะระเบิดหรือยังไงแต่มันกลับไม่ใช่เพราะสิ่งที่โผล่ออกมาเนี่ยคือฉลามครึ่งมนุษย์ที่โผล่มาถึงก็เข้าจากการวิศวกรของพวกเขาจึงทำให้พวกคนที่เหลือที่ตกใจรีบวิ่งหนีเอาตัวรอดพร้อมกับกล่าวว่านี่มันกล่าวอะไรวะเนี่ยมีฉลามบนดวงจันทร์ทันใดนั่นเองนะครับไอ้เจ้าฉลามที่วิ่งตามพวกเขามาดุยๆอ๋อแล้วตอนแรกมุดดินมาทีนี้วิ่งไล่เฉยเลยก็เผอิญไปเหยียบกับระเบิดตุ๋งจนตัวของมันถึงกับงายท้องเปิ่งเสิงขาดใจตายในทันทีทุกคนเนี่ยแปลกใจเป็นอย่างมากมีฉลามแล้วยังมีกับดักอีกแปลกถ้าเจอเอเลี่ยนกูยังไม่แปลกใจนะแต่นี่เจอฉลาม
ฮ้ยในขณะที่ทุกคนกำลังงงเป็นไก่แตกตาอยู่นั่นเองจู่ๆก็ได้มีหอกพุ่งมาแทงไอ้เจ้าฉลามดวงจันทร์นั้นซ้ำอีกครั้งจนตัวของมันเนี่ยตายคาที่แล้วแน่ๆก็ปรากฏเป็นร่างของคน2คนได้โผล่ออกมาอย่างหล่อเท่แต่พูดจาทักทายพวกเขาว่ามนุษย์อะเปล่าไอ้คนพวกนี้นะครับก็พากันงงกันต่อเอ้าเฮียอะไรอีกวะเนี่ยคนรัสเซียอ้าวชิบหายแล้วคราวนี้เอเลี่ยนไม่เจอแต่เจอฉลามพร้อมกับคนรัสเซียอยู่บนดวงจันทร์เรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยคนสปอยฮะพวกเขาทั้งสองคนก็ตรงเข้ามาทักทายอย่างเป็นมิตรผู้การเนี่ยเขาแปลกใจเป็นอย่างมากเพราะชายวัยกลางคนไม่สวมชุดอวกาศแถมสาวน้อยวัยรุ่นที่อยู่ข้างๆเขาก็ไม่ต้องใช้ออกซิเจนหายใจอีกด้วยอุ้ยทึ่งสุดๆไปเลยแหละครับชายผู้นี้ก็ถามว่าทำไมถึงส่งพวกอเมริกันมาช่วยล่ะพวกคุณมาช่วยผมใช่ไหมนิโคก็ตอบว่าไม่พอดียานของพวกเราเกิดอุบัติเหตุดิบออกนอกก็สวยเลยมาติดแงกอยู่ที่ด้านมืดของดวงจันทร์เนี่ยว่าแต่ทำไมมีรัสเซียอยู่บนดวงจันทร์ล่ะชายคนนี้ก็ตอบว่ามันเป็นฟาร์มลับถ้าคุณไม่ว่าอะไรผมขอติดจรวดกลับบ้านด้วยได้ไหมนิโคก็อนุญาตถ้าคุณมีอะไรซ่อมจรวดเล่าอะนะชายคนนี้ก็ได้บอกว่ามันไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราไปหาอะไรที่บ้านของผมกันจะได้เก็บข้าวของด้วยทันใดนั้นชายรัสเซียก็พาพวกอเมริกันขึ้นรถโรเวอร์ของโดยในจังหวะเดียวกันนั้นไอ้เจ้าเฮนรี่ก็ถูกมนุษย์ฉลามลักพาตัวไปด้วยผู้การจึงบอกให้ไอ้เจ้าขนรัสเซียเนี่ยหยุดรถจะได้ไปช่วยลูกน้องแต่เขาก็ตอบว่าไม่ต้องห่วงไปมันนั้นไม่เป็นอะไรหรอกเชื่อผมเถอะผมอยู่ที่นี่มา40กว่าปีแล้วไม่นานนักชายรัสเซียเนี่ยก็พาพวกเขาไปเจอเข้ากับบ้านของตัวเองซึ่งมันก็คือจรวดรัสเซียที่นอนแอ่งเหม็งอยู่ในหลุมอุกกาบาตเขาได้แนะนำตัวว่าตัวเองนั้นชื่อเซอร์เกย์ส่วนแม่สาวคนนี้เป็นลูกบุญธรรมชื่อว่าอาซุกะเธอเป็นลูกครึ่งฉลามพร้อมๆกับเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับพวกอเมริกันฟังว่าเรื่องพวกนี้นั้นมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงใครจำไม่ได้ก็ย้อนไปดูช่วงเปิดเรื่องต้นคลิปนะครับ ตัดกับมหาเจ้าเฮนรี่ที่ถูกมนุษย์ฉลามจับตัวมาไว้ที่อาณานิคมที่พวกมันเนี่ยได้สร้างขึ้นมาเป็นเมืองเลยแหละครับเฮนรี่เนี่ยก็ต้องพบกับตัวแม่เจ้าแค่เพื่อ ดูหุ่นนี้โคตรแซ่บผู้ซึ่งเป็นควีนของพวกฉลามที่มีชื่อว่าเซรีน่าตัวของมันก็ได้เข้ามาซ้อมเขาเพื่อบังคับให้บอกที่อยู่ของยานอวกาศเพื่อพวกมันเนี่ยจะได้ใช้ยานลำนั้นกลับโลกเพื่อไปยึดและปกครองมนุษย์ให้อยู่ใต้เท้าเอ้ยให้อยู่ใต้ครีบของพวกมันซึ่งเฮนรี่ที่ปฏิเสธเนี่ยก็ถูกฉลามมือขวาตัวอย่างบึกเข้ามางับขาจนขาดเป็นการขู่อย่างอ้อมๆว่าพวกเราฉลามไม่ได้พูดเล่นๆบอกมาว่ายานของแกนั้นมันจอดอยู่ที่ใดสุดท้ายเฮนรี่ก็ยอมปิปากบอกไปนะครับกลับกันทางด้านของผู้การที่โคที่ได้รับการช่วยเหลือจากเซอร์เก้พวกเขาก็ได้แต่งตัวและใช้อาวุธที่เซอร์เก้มอบให้มาวางแผนชิงตัวเฮนรี่ไปจากพวกฉลามโดยในระหว่างที่กำลังวางแผนบุกไปช่วยตัวประกันอยู่นั้นพวกเขาก็ต้องเจอเข้ากับพวกทหารลาดตระเวนอย่างฉลามยามแต่ว่าตัวของมันเนี่ยก็ไม่อาจที่จะต่อสู้เหล่ามนุษย์หมาหมูได้เลยโดยเฉพาะแม่สาวอาซุกะที่มีทักษะเหนือมนุษย์พุ่งเข้าไปสอยเจ้าฉลามเหมือนกับสอยมะม่วงจัดการกับพวกมันง่ายซะยิ่งกว่าปอกปากเข้ากล้วยซะอีกก่อนที่พวกเขาทั้งหมดจะค่อยๆย่องๆแอบเข้าไปในอนานุคมที่คาดว่าน่าจะเป็นห้องที่ใช้ขังเฮนรี่ซึ่งก็เจอเขาอยู่ตรงนั้นเฮนรี่ที่เห็นเพื่อนเนี่ยก็รีบแจ้งความไอ้ก็รีบแจ้งข่าวว่าพวกเราจะปล่อยให้พวกฉลามเนี่ยกลับไปที่โลกไม่ได้เพราะพวกมันวางแผนที่จะยึดโลกและปกครองเหล่ามนุษย์ให้กลายเป็นทาสของพวกมันโดยในระหว่างการหลบหนีนะครับพวกเขาก็เจอกับห้องชุบเลี้ยงลูกฉลามหรือว่าพวกไข่ฉลามนั่นเองพวกมันเนี่ยมีเยอะมากเพียงพอที่จะล้างโลกได้เลยอาซุกะได้บอกให้ทุกคนรีบวิ่งหนีล่วงหน้าไปก่อนส่วนเธอเนี่ยจะตามไปทีหลังโดยในระหว่างนั้นเนี่ยเธอก็ได้ไปเผชิญหน้ากับควีนชาร์กอย่างซาลีน่าที่มันพยายามพูดจากล่อมเธอให้มาเข้าพวกด้วยแต่ว่าอาซุกะก็ไม่ยอมนะครับเพราะว่าร่างกายของพวกเราเนี่ยมันต่างกันฉันมีความเป็นมนุษย์มากกว่าฉันเลยจะขออยู่ฝั่งพวกเขาแต่ซาลีน่าก็บอกว่าเธอเนี่ยช่างโง่สิ้นดีงั้นก็จงติดอยู่ที่นี่กับพวกมันซะเลยทันใดนั้นเธอก็สั่งให้พวกลูกน้องฉลามเข้าไปไล่หำกลุ่มของเซอร์เกย์ที่พยายามขี่โรเวอร์นี้ออกไปจากอาณานิคมแบบสุดซิ่งโดยพวกเขาจะต้องรับมือกับปลาฉลามหมาสัตว์เลี้ยงสุดโฉดของซิเลน่าที่มีขนาดใหญ่โตมโหฬารแต่ว่าตัวของมันก็ไม่อาจที่จะต่อกรกับอสุกะได้ทางด้านสถานการณ์บนจรวดของยานยาตูก็เริ่มกระวนกระวายใจเพราะว่ากัปตันเนี่ยยังไม่กลับมาเลยเกิดอะไรขึ้นกับผู้การกันแน่รองผู้การในตอนนั้นได้ตัดสินใจที่จะออกไปตามหาพวกเขาโดยไม่รู้ว่าในระหว่างทางเนี่ยได้ตกเป็นเป้าสายตาของพวกทหารฉลามที่ได้เดินลาดตระเวนอยู่บริเวณนั้นเมื่อมันเห็นก็ตรงเข้าไปจู่โจมพวกเขาได้ทันทีแม่สาวรองผู้การที่ได้พยายามเอาตัวรอดโดยการปาก้อนหินใส่หน้าของมันสุดท้ายเธอก็ไม่รอดโดนเจ้าฉลามโผล่เข้ามาขย้ำใส่จนตายห่าไปอีกคนแถมเมื่อไม่มีใครคอยคุ้มการยานแล้วเจ้าฉลามทหารเนี่ยก็รีบบุกเข้าไปยึดยานยาตู้ที่ในตอนนั้นมีช่าง2คนกำลังทำงานจูนระบบอยู่ในห้องเครื่องแต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานกลุ่มของผู้การนิโคก็มาถึงพวกเขาก็แปลกใจเป็นอย่างมาก
ที่ตัวยานเนี่ยทำไมเปิดประตูอ้าอังสร้างอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าพวกมันบุกเข้าไปยึดยานยาตู้ของเราเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าเมื่อพวกเขาเข้าไปสำรวจภายในก็พบกับซากฉลาม1ตัวนอนเอ้งเม้งอยู่ก็หมายความว่าพวกช่างเนี่ยสามารถเอาชนะมันได้แต่ในขณะที่กำลังใจชื้นกันอยู่นั้นกลุ่มทหารฉลามของซาลินาต่างก็ยกกองทัพกันมาถึงไอ้เจ้าเฮนรี่ที่รู้ตัวดีว่ายังไงตัวเองก็ไม่รอดแน่เพราะเหลือขาเดียวจึงอาสาที่จะออกไปรับมือมันเพียงลำพังโดยการใช้ถังแก๊สพุ่งจรูดไปปะทะกับพวกมันแต่ว่าเฮ้ยพุ่งเลยสุดท้ายตัวของเขาก็ถูกเหล่าฉลามที่พากันกรูเข้ามาลุมกระตือบจนตายคาครีบฉลามส่วนพวกมันคนอื่นๆก็บุกเข้ามาในยานเข็นฆ่าช่างเครื่องทั้ง2คนจนตายไปพร้อมๆกันด่านกัปตันและพวกเซอร์เกย์พอเห็นว่าไม่มีทางรอดแล้วจึงยอมแพ้แต่โดยดีสกาวกับเซเลน่าว่าปล่อยพวกเรากลับโลกเถอะเดี๋ยวจะส่งเสบียงมาช่วยเหลือจะได้ไม่อยู่อย่างทุกข์ยากลำบากอีกซึ่งแม่ฉลามควีนเนี่ยก็ไม่สนใจพร้อมกับสั่งนักรบมือขวาของมันให้ฆ่าพวกเขาให้หมดแต่ในระหว่างนั้นไอ้เจ้าเฮนรี่ที่ยังไม่ตายก็โผล่เข้ามาขัดขวางมันไว้ได้ก่อนแต่สุดท้ายก็ถูกตืบตาอยู่ดีอะไรของมันวะส่วนทุกคนที่รอดมาได้ต่างก็พากันกระโดดจัมปิ้งออกจากยานเพื่อหาวิธีที่จะส่งข่าวเตือนโลกของเราว่าตอนนี้ไอ้ฉลามมันกำลังจะยกกองทัพไปยึดโลกแล้วด้านอสุกะที่กำลังคุ้มกันทุกคนให้กระโดดลงจากยานอย่างปลอดภัยเธอก็ต้องรับมือกับฉลามควีนเซเลน่าที่วิ่งเข้ามาเอ้าก็ถูกอสุกะเนี่ยใช้หอกฟาดกระบาลจนล่วงตกจากยานนอนสลบสลายไม่ได้สติเซอร์เกย์อาศัยจังหวะนั้นพาทุกคนหนีกลับไปยังยานของตัวเองโดยคราวนี้เขามีแผนใหม่ที่จะสละชีวิตของเขาพร้อมกับจรวดรัสเซียเก่าๆเนี่ยขึ้นบินไปทำลายอาณานิคมของพวกฉลามให้เกิดการระเบิดจนภูเขาไฟนั้นปะทุขึ้นไปขัดขวางการบินของยานยูตู่พอเป็นเช่นนั้นพวกมันก็ไม่สามารถที่จะกลับไปยังโลกของเราได้ทุกคนก็เลยตกลงตามนั้นโดยคนที่เหลือเองก็ตึงกล้องกำลังเพื่อป้องกันให้เซอร์เกย์นำจรวดเก้กังๆบินขึ้นไปถล่มอาณานิคมของพวกมนุษย์ฉลามจนสำเร็จทว่าในระหว่างที่กำลังยืนดีใจกันอยู่นั้นใหญ่เซเลน่าควีนช้างก็ตามมาถึงพร้อมกับจับร่างของพวกเขาโยนใส่ปากไอ้หมาฉลามตัวยักษ์ซะเลยด้านยานยาตู้ที่กำลังขึ้นบินมุ่งตรงไปยังโลกก็ถูกลาวาที่ปะทุขึ้นไปบนฟ้าสัตว์กระหน่ำจนตัวยานเนี่ยร่วงลงไปตกทะเลลาวากวาดล้างทุกคนที่อยู่แถวนั้นจนกลายเป็นฉลามปิ้งกันจนหมดส่วนเจ้าหมาฉลามยักษ์ที่ถูกลาวาอาบจนแข็งเป็นหินก็โดนชั้นบรรยากาศซัดลอยดิวๆกับโลกมาตกที่อ่าวไทยกลับกลายเป็นว่าคนทั้ง3หน่อยังผู้การนิโคนักบินไมเคิลและแม่สาวอสุกะเนี่ยรอดชีวิตมาได้เพราะอาศัยอยู่ในท้องของฉลามจนสามารถรอดตายมาได้อย่างวิดวุดซึ่งในขณะที่กำลังดีใจกันอยู่นั้นจู่ๆแม่สาวอสุกะของเราก็เกิดปวดท้องขึ้นมาพร้อมกับคลอดลูกฉลามน้อยแบบเดียวกันกับพวกมนุษย์ฉลามบนดวงจันทร์เป๊ะแถมเจ้าลูกฉลามเนี่ยได้ว่ายหนีลงทะเลไปอสุกะจึงลงไปเพื่อจะตามจับมันขึ้นมาแต่ทว่าเธอเนี่ยก็ไม่โผล่ขึ้นมาอีกเลยแถมยิ่งเลวร้ายไปกว่านั้นเมื่อรอบๆตัวผู้การแต่เจ้าไมเคิลเนี่ยเต็มไปด้วยลูกฉลามที่โผล่ขึ้นมาหัวเราะคิกคิกคักอย่างสะใจกลัวเราชิบหายและเรื่องราวก็จบอย่างกวนตีนไม่ผิดอีกเท่าดี